สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอาทิตย์สโมสรสัปดาห์นี้จะขอพาท่านชมคลองแล้วก็บ้านเมืองสองฝั่งคลองแต่ไม่ได้ไปไกลหรอกครับคลองกลางกรุงนี่เองคือคลองคูเมืองหรือที่เราเคยหลงผิดเรียกว่าคลองหลอดอยู่ระยะหนึ่งท่านผู้ชมคงนึกออกนะครับว่าคลองคูเมืองหรือคลองหลอดที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่ไหนต้องจับความอย่างนี้ครับว่าเมื่อพระเจ้าตักสินได้ปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีพระราชดำริว่าจะย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยาลงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีเหตุที่ทรงเลือกกรุงธนบุรีนั้นคงมีหลายเหตุผลหนึ่งก็คงเป็นว่าอยุธยานั้นคงโทรมเต็มทีสุดที่จะฟื้นฟูได้ขณะเดียวกันก็เป็นชัยภูมิที่อาจจะไม่เหมาะในการที่จะตั้งรับข้าศึกสงครามที่อาจจะยกมาแต่ว่ามีพระสติปัญญามากในการที่จะให้เหตุผลว่าทรงพระสุบินคือฝันไปว่าพระมหากษัตริย์อยุธยาในอดีตมาเข้าฝันขับไล่ไม่ให้พระองค์อยู่ที่อยุธยาอาจจะเป็นว่าพระองค์เป็นสามัญชนมาก่อนจะเป็นอุบายจะเป็นอะไรก็ตามทีในที่สุดก็ได้ยกกันลงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ฝั่งธนบุรีหรือกรุงธนบุรีได้ทรงเลือกเอาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับปากคลองบางกอกใหญ่เป็นตั้งเป็นที่ตั้งฐานทัพหรือกองบัญชาการหรือพระราชวังเรียกว่าพระราชวังนั้นหลังๆอาจจะดูเป็นพระราชวังแต่แรกๆในตอนต้นรัชกาลนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าขุดเอาไม้ทองหลางเนี่ยครับมาปักเป็นเสากันเป็นรั้วเป็นกำแพงแล้วก็ตัวที่ประทับนั้นก็สร้างขึ้นแบบพออยู่ได้หลังคามุงจากอยู่ไปจึงเปลี่ยนเป็นมุงกระเบื้องเท่านี้ก็เป็นพระราชวังต่อมาก็ได้มีการต่อเติมเสริมแต่งไปเรื่อยๆที่เรายังอยู่ทางฝั่งธนนะครับภายหลังเรียกกันว่าพระราชวังกรุงธนบุรีมาถึงบัดนี้ก็เป็นที่ตั้งของกองทัพเรือบริเวณที่เป็นเขตพระราชฐานเก่าที่ประทับก็ยังมีผู้เรียกว่าพระราชวังเดิมหรือวังเดิมอยู่บ้างพระเจ้าตักสินได้มีพระราชดำริว่าเมื่อได้ทอดพระเนตรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทางฝั่งบางกอกหรือกรุงเทพวันนี้นั้นยังเป็นป่าดงพงไพรรกชัดมีสัตว์ร้ายมากมายเป็นสวนผักเป็นสวนผลไม้ควรจะกำหนดเขตพระมหานครใหม่ให้ชัดเจนมิฉะนั้นมันก็จะเวิ้งว้างชอบกลไม่รู้ว่าพระมหานครใหม่มีขอบเขตไปถึงไหนตรงนี้สำคัญอยู่เพราะว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองขึ้นสายหนึ่งทางฝั่งบางกอกหรือฝั่งกรุงเทพนี่แหละครับปากคลองด้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับปากคลองบางกอกน้อยซึ่งบัดนี้ก็คือบริเวณที่อยู่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าปากคลองอีกด้านหนึ่งให้ขุดจากแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับปากคลองบางกอกใหญ่ต่างคนต่างขุดเพื่อว่าจะได้รวดเร็วทันใจแล้วก็มาเจอกันกลางทางก็เกิดเป็นคลองสายใหญ่ขึ้นคลองหนึ่งเรียกว่าคลองคูเมืองเพราะว่าเป็นคูพระนครที่เราเรียกกันว่าคลองหลอดนั่นแหละครับความจริงไม่ใช่คลองหลอดคำว่าคลองหลอดหรือหลอดนั้นมันมีคำศัพท์นี้จริงๆแต่หมายถึงคูน้ำเล็กๆชนิดกระโดดข้ามได้คล้ายๆลำประโดงหลอดนั้นเอาไว้ใช้เรียกคูน้ำที่เชื่อมระหว่างคลองสายหนึ่งกับคลองอีกสายหนึ่งวันนี้ก็มีข้างวัดราชบพิตรเรียกว่าหลอดวัดราชบพิตรข้างวัดสุทัศน์ก็มีหลอดวัดสุทัศน์หลอดก็คือคูน้ำเล็กๆแต่คลองคูเมืองไม่ใช่หลอดกระโดดข้ามเห็นจะไม่พ้นชื่อทางการเรียกกันมาแต่ต้นว่าคลองคูเมือง
วัตถุประสงค์ของการที่ขุดคลองคูเมืองก็คือ1ต้องการเป็นแนวพระนคร2ก็คือต้องการที่จะเอาดินที่ขุดขึ้นมาใช้3กันไม่ให้ข้าศึกยกมาแล้วก็สามารถข้ามเข้าประชิดติดเวียงชัยได้ง่ายๆแล้วก็4ชาวบ้านชาวช่องก็สามารถที่จะตักน้ำตักท่าขึ้นมาใช้ทำการเกษตรหรือทำประโยชน์ได้แล้วก็ยังเป็นเส้นทางสัญจรออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งทางทิศเหนือทิศใต้คลองคูเมืองเป็นคลองสำคัญมาตลอดรัชกาลพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่1ทรงย้ายเมืองหลวงข้ามจากฝั่งธนมาอยู่ฝั่งกรุงเทพอีตอนนี้เมืองหลวงมาอยู่ทางฝั่งกรุงเทพเสียแล้วคลองคูเมืองซึ่งสมัยธนบุรีอาจจะอยู่ห่างจากพระราชวังวันนี้เหมือนกับจะมาอยู่หน้าวังก็ทำให้ดูว่าเขตพระนครใหม่เล็กแคบเกินไปจึงได้โปรดให้ขุดคลองใหม่อีกสายหนึ่งไกลออกไปเรียกว่าคลองบางลำพูบริเวณที่ตรงเป็นผ่านฟ้าทุกวันนี้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคลองคูเมืองก็เลยกลายเป็นคลองกลางพระนครมาในสมัยกรุงเทพส่วนคลองสายใหม่ที่รัชกาลที่หนึ่งให้ขุดไกลออกไปนั้นเรียกว่าคลองรอบกรุงซึ่งวันนี้อาจจะมีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปคลองคูเมืองซึ่งผมได้เรียนแล้วว่าเป็นคลองสายสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็ยังคงสำคัญมาจนถึงสมัยกรุงเทพเพราะว่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเป็นทางลัดยาวประมาณ2กิโลเมตรครับจากบริเวณที่เราเรียกกันว่าปากคลองด้านตรงข้ามคลองบางกอกน้อยหรือใต้สะพานพระปิ่นเกล้าวันนี้ยาวไปจนกระทั่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ปากคลองตรงนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งธนบุรียาวประมาณ2กิโลเมตรแรกๆ2ฝั่งคลองคูเมืองก็ยังเป็นป่าเป็นป่าช้าก็มีเป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์ต่อมาบ้านเมืองขยายผู้คนก็คับคั่งขึ้นจึงมีการไปสร้างวังสร้างวัดสร้างบ้านสร้างช่องสร้างสถานที่ราชการมากมายมาถึงวันนี้สองฝั่งคลองคูเมืองหรือที่เคยเรียกว่าคลองหลอดนั้นเป็นชุมทางสำคัญของกรุงเทพมหานครว่าไปแล้วในสมัยรัชกาลที่5เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ากระทรวงกลาโหมตั้งอยู่ตรงนั้นกระทรวงการต่างประเทศตั้งอยู่ตรงนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งอยู่ที่ฝั่งคลองนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นว่าไปทำไมมีในสมัยรัชกาลที่5นั้นถือว่าศูนย์กลางการทหารศูนย์กลางการต่างประเทศการทูตศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์แล้วก็ศูนย์กลางการปกครองอยู่สองฝั่งคลองคูเมืองนั่นเองเวลานี้อาจจะขยับขยายโยกย้ายกันไปที่อื่นบ้างแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ย้ายออกไปอยู่ที่ถนนศรีอยุธยากระทรวงพาณิชย์ย้ายไปอยู่ที่นนทบุรีหน่วยงานของแต่ละกระทรวงก็ไปมีกรมอยู่ที่โน่นที่นี่มากมายเราจะมาชมคลองคูเมืองหรือคลองหลอดที่เคยเรียกกันจับความว่าปากคลองเนี่ยมันเริ่มตรงจุดที่อยู่ตรงกันข้ามกับปากคลองบางกอกน้อยเรียกว่าอยู่หน้าวังหน้าวังหน้านั้นเป็นวังสมเด็จพระมหาอุปราชมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ตรงนั้นเคยเป็นท่าน้ำที่วังหน้าท่านให้คนของท่านนำช้างไปลงเล่นน้ำกินน้ำคนจึงเรียกปากคลองคูเมืองตรงที่ออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นน่ะว่าท่าช้างวังหน้าซึ่งก็จะคู่กับท่าช้างวังหลวงที่อยู่แถวพระบรมมหาราชวังปี2516ทางรัฐบาลได้ก่อสร้างแล้วก็ได้เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อว่าสะพานพระปิ่นเกล้าสะพานพระปิ่นเกล้าก็เลยมาคร่อมปากคลองคูเมืองเรามองไม่เห็นแล้วล่ะครับว่าคลองคูเมืองนั้นไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาหรือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาสู่คลองคูเมืองตรงไหนอย่างไรเพราะว่าถูกถมเสียมากแล้วก็มีทางระบายน้ำลอดอยู่ใต้แต่ตรงนั้น
เป็นเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าที่ตั้งชื่อสะพานนั้นว่าสะพานพระปิ่นเกล้าก็เพราะว่า วังหน้านั้นเคยเป็นวังพระมหาอุปราชในสมัยรัชกาลที่4พระมหาอุปราชชื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหาอุปราชเท่ากับว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินหรือว่าพระองค์ที่2ทีเดียวก็มีชื่อเรียกว่าสะพานพระปิ่นเกล้าสมควรอยู่ถ้าเรามาตามคลองคูเมืองมันก็จะมาผ่านสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผ่านโรงละครแห่งชาติผ่านท้องสนามหลวงสมัยรัชกาลที่5เมื่อท่านตัดถนนราชดำเนินในจากพระบรมมหาราชวังมันก็ไปชนเอาคลองคูเมืองก็โปรดให้สร้างสะพานข้ามคลองคูเมืองตรงนั้นมีชื่อว่าสะพานผ่านพิภพลีลาเดี๋ยวนี้ยังอยู่คลองคูเมืองก็ไปอ้อมเพื่อจะไปไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ตรงนั้นมีโรงแรมสำคัญที่เรารู้จักกันดีคือโรงแรมรอยัลหรือโรงแรมรัตนโกสินทร์สมัยก่อนเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดของพระนครใครได้แต่งงานไปฉลองกันไปกินข้าวที่โฮเทลนี้เป็นอันว่าโก้มากครับเวลานี้อาจจะโซมไปบ้างแล้วล่ะเลยโรงแรมรัตนโกสินทร์ไปตามคลองคูเมืองหน่อยหนึ่งเราก็จะเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือหลายคนไม่ได้สังเกตแล้วก็อาจจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำวัดอะไรวัดนั้นชื่อวัดบูรณสิริมาตยารามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เป็นวัดซึ่งเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีชื่อเดิมว่าบุญศรีต้นสกุลบูรณสิริเป็นผู้สร้างจะว่าเป็นวัดประจำตระกูลบูรณสิริก็ได้ภายหลังรัชกาลที่4พระราชทานชื่อว่าวัดบูรณสิริมาตยารามเป็นวัดในฝ่ายธรรมยุทธเลยจากวัดบูรณสิริมาตยารามไปก็จะเป็นวังเจ้านายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6สามวังอยู่ติดกันเจ้าของวังทั้งสามนั้นเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่4วังแรกที่จะไปถึงก่อนถัดจากวัดบูรณสิริมาตยารามก็คือวังกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจซึ่งเป็นพระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่4ถัดไปก็จะเป็นวังของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ซึ่งเรียกกันว่าวังกรมพระนราต่อมาก็ได้มีการแบ่งขายไปบ้างรื้อไปบ้างยังมีร่องรอยเหลืออยู่บ้างสวยงามมากครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งโรงละครใหญ่ของประเทศไทย แขกเมืองใครไปใครมาต้องไปดูละครที่นั่นเรียกว่าละครกรมพระนราเรื่องสาวเครือฟ้าเล่นครั้งแรกก็ตรงนั้นแหละครับพอเลยจากวังกรมพระนราไปก็จะเป็นวังของกรมหมื่นภูทะเรศธรรมรงศักดิ์พระราชโอรสของรัชกาลที่4เช่นกันทั้ง3วังนี้ต่อมาได้มีการขายไปรัชกาลที่5ทรงรับซื้อไว้แล้วก็ตัดเป็นถนนจากถนนที่อยู่เรียบคลองคูเมืองซึ่งรัชกาลที่5ก็โปรดให้ตัดเช่นกันพระราชทานชื่อว่าถนนอัสดางตามชื่อพระราชโอรสคือเจ้าฟ้าอัสดางทูลกระหม่อมอัสดางกรมหลวงนครราชสีมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีถนนเล็กๆเชื่อมระหว่างถนนอัสดางกับถนนตะนาวตรงกลางก็เป็นวังเจ้านาย3องค์เมื่อรื้อวังเสียก็สร้างตึกรามบ้านช่องชาวบ้านเรียกวังกรมพระนราว่าแพร่งนราคำว่าแพร่งก็คือทางแยกส่วนวังกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจก็เรียกกันว่าแพร่งสรรพศาสตร์วังกรมหมื่นภูทะเรศธรรมรงศักดิ์เรียกว่าแพร่งภูธรกรมพระนราธิปนั้นท่านเป็นต้นราชสกุลวรวรรณกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจเป็นต้นราชสกุลทองแถมส่วนกรมหมื่นภูทะเรศธรรมรงศักดิ์เป็นต้นราชสกุลทวีวงศ์เดี๋ยวนี้ร่องรอยวังอาจจะมองเห็นได้ยากแต่ย่านนั้นน่ะของรับประทานอร่อยเหลือกำลังครับใครจะหาสมองหมูใครจะหาสตูใครจะหาโจ๊กไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ในแพร่งเหล่านี้ทั้งนั้นครั้งหนึ่งเคยเพลิงไหม้วอดวายไปเป็นอันมากภายหลังจึงได้สร้างขึ้นใหม่พอเลยแพร่งทั้ง3ไปก็จะเป็นถนนบำรุงเมืองซึ่งตัดสมัยรัชกาลที่4
เราจะมาหยุดตรงถนนบำรุงเมืองก่อนที่จะข้ามถนนบำรุงเมืองเลยต่อไปจนกระทั่งไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอาทิตย์สโมสรสัปดาห์นี้นำท่านชมคลองความจริงก็ไม่ได้ถึงขนาดลงไปในคลองชมบ้านเมืองสองฝั่งคลองคลองนั้นคือคลองคูเมืองที่เราเคยเรียกกันว่าคลองหลอดความจริงไม่ใช่คลองหลอดกรุณาเรียกว่าคลองคูเมืองเสียตั้งแต่บัดนี้หรืออาจจะเรียกว่าคลองคูเมืองเดิมก็ได้ผมได้เล่าว่าคลองคูเมืองนี้เริ่มมาตั้งแต่โน่นนะครับใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเพราะว่าพระเจ้าตักสินท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเขตพระนครจนกระทั่งมาหักโค้งตรงหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ผ่านวัดบูรณะสิริมาตยารามซึ่งเป็นวัดที่ต้นราชต้นสกุลบูรณะสิริคือเจ้าพระยาสุธรรมนตรีท่านสร้างพอเลยไปก็จะเป็นวังเจ้านายสามวังอยู่ติดกันวังกรมพระนาราธิบประพันธ์พงศ์วังกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจแล้วก็วังกรมหมื่นภูทะเรศธรรมรงศักดิ์ทั้ง3เป็นพระราชโอรสรัชกาลที่4ต่อมาทายาทก็ขายไปบ้างรื้อไปบ้างทางการก็ตัดถนนตรงนั้นก็เลยเป็นแยกเป็นแพร่งคนโบราณเรียกบริเวณที่ถนนกับถนนมาตัดกันเนี่ยว่าแพร่งมันก็เลยเกิดคำว่าแพร่งนราแพร่งสรรพศาสตร์แล้วก็แพร่งภูธรแป้งภูธรนั้นตั้งตามชื่อเจ้าของวังคือกรมหมื่นภูทะเรศธรรมรงศักดิ์พอพ้นแป้งภูธรไปก็เป็นถนนบำรุงเมืองถนนสายนี้รัชกาลที่4ให้สร้างขึ้นพร้อมกับเมื่อคราวตัดถนนเจริญกรุงเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครพอเลยถนนบำรุงเมืองไปก็จะเป็นกระทรวงมหาดไทยสมัยก่อนเรียกว่าศาลาว่าการมหาดไทยนั่นแหละครับศูนย์กลางการปกครองของประเทศในทางฝ่ายพลเรือนเชียวละท่านผ่านไปก็จะเห็นว่ามีพระอนุสาวรีย์ของปฐมเสนาบดีนั่งอยู่ตรงหน้ากระทรวงคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพอเลยจากกระทรวงมหาดไทยไปก็จะมีถนนเล็กๆถัดจากถนนเล็กๆไปก็เป็นวัดสวยงามมากใครไม่เคยเข้าควรจะแวะเข้าไปชมวัดนั้นชื่อว่าวัดราชบพิตรรัชกาลที่5โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นพระราชทานชื่อว่าวัดราชบพิตรมีความหมายว่าวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างประสงค์ที่จะให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลแล้วก็สร้อยคือชื่อต่อท้ายวัดอย่างยาวว่าวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคำว่ามหาสีมารามนั้นแปลว่ามีการยกพัทธสีมาขึ้น4มุมรอบกำแพงวัดนั่นแปลว่าเขตที่จะทำสังฆกรรมของวัดนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในพระอุโบสถแต่ขยายไปรอบพระอารามคือจะทำสังฆกรรมที่ไหนก็ถืออยู่ในวงสีมาทั้งสิ้นวัดอย่างนี้ในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่วัดหรอกครับที่มีสีมาใหญ่ขนาดนั้นวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็วัดหนึ่งตรงกันข้ามคนละฝั่งคลองคูเมืองก็มีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามอีกวัดหนึ่งทั้งสองวัดเป็นวัดในฝ่ายธรรมยุทธ์ถ้าเลยไปฝั่งธนบุรีมีวัดโพนิมิตซึ่งตรงนั้นก็เป็นมหาสีมารามอีกวัดหนึ่งดูว่าน่าจะเป็นวัดในฝ่ายมหานิกายวัดเดียวที่มีมหาสีมาคือสีมาอยู่รอบวัดวัดราชบพิตรนั้นรัชกาลที่5โปรดให้ฝรั่งมาคุมการก่อสร้างเพราะฉะนั้นศิลปกรรมสถาปัตยกรรมจึงงดงามมากประดับด้วยกระเบื้องสวยงามบานประตูเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆพระประธานชื่อพระพุทธอังคีรถ
เมื่อถวายพระเพลิงรัชกาลที่5แล้วก็นำพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคารฐานเท่ามาบรรจุไว้ใต้ฐานพระพุทธอังคีรถพระประธานในวัดราชบพิตรและเมื่อเชิญพระบรมอัฐิพระราชสรีรางคารรัชกาลที่7กลับมาจากประเทศอังกฤษก็เข้าขบวนแห่มาบรรจุไว้คู่กันที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรถพระประธานองค์นี้เช่นกันเป็นพระราชประสงค์รัชกาลที่5ให้กันที่ด้านหลังวัดราชบพิตรที่ติดถนนอัสดางถนนอัสดางนี่คือถนนเลียบคลองคูเมืองนะครับให้กันที่ตรงนั้นไว้เพื่อทำเป็นสุสานหลวงสำหรับก่อสถูปเจดีย์บรรจุพระอัฐิพระอังคารฐานเท่าของบรรดาราชสกุลในรัชกาลที่5เรียกว่าเป็นสายมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ทั้งหมดมีพระราชประสงค์ให้มาบรรจุหรือฝังไว้ที่นั่นเพราะฉะนั้นก็จะมีสถูปหรืออนุสาวรีย์ที่สำคัญเช่น สถูปหรืออนุสาวรีย์ที่มีชื่อว่าสุนันทานุสาวรีย์นี่บรรจุพระสรีรางคารฐานเท่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และพระราชธิดาถัดไปก็เป็นสถูปชื่อรังสีวัฒนาบรรจุพระสรีรางคารของบรรดาเจ้านายในสายสมเด็จพระศรีสวรินทิราสมเด็จพระพันปภาอัยยิกาเจ้าไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีคือสมเด็จพระศรีนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ล้วนแต่ถือว่าเป็นสายสมเด็จพระพันปภาก็มาบรรจุไว้ที่พระสถูปรังสีวัฒนานี้ทั้งสิ้นถัดไปก็คือพระสถูปที่ชื่อว่าสาวภาประดิษฐานนี่บรรจุราชสกุลในสายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงคือแม่รัชกาลที่6ที่7แล้วก็ยังมีพระสถูปเจดีย์สร้างเป็นพระปราง3ยอดนี่คือสายราชสกุลยุคคนเพราะว่าบรรจุพระสรีรางคารของสายกรมพระสุธาสินีนาถสมเด็จพระวิมาดาเธอแล้วก็ยังจะมีสถูปของเจ้าดารารัศมีแล้วก็ยังมีราชสกุลอื่นๆอีกมากมายเป็นที่ซึ่งเจ้านายในพระบรมราชกรีวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่5ลงมาถือเป็นสถานที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ข้างๆวัดราชบพิตรเลยไปก็เป็นหลอดวัดราชบพิตรคือคูน้ำเล็กๆถัดไปก็จะเป็นที่อยู่ของคนเลยไปหน่อยก็จะเป็นถนนตรงนั้นมันตัดกันอยู่เขาเรียกกันว่าสะพานมอนเพราะว่าสมัยรัชกาลที่1เคยมีสะพานข้ามคลองคูเมืองให้ช้างเนี่ยข้ามไปข้ามมาสมัยก่อนไม่ได้สร้างสะพานให้คนข้ามนะครับคนน่ะก็ถือว่าลงเรือข้ามไปได้แต่ช้างลงเรือยากก็เลยมีสะพานไม้ให้ช้างข้ามเรียกว่าสะพานช้างต่อมาพวกมอนก็ไปบูรณะขึ้นใหม่คนก็เลยเรียกสะพานมอนสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้เลยไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นวังเจ้านายสมัยรัชกาลที่สองชื่อว่าวังบ้านหม้อตรงนั้นเคยเป็นชุมชนที่เรียกว่าบ้านหม้อคือปั้นหม้อขายหม้อดินนะครับต่อมากรมพระพิทักษ์เทเวศพระราชโอรสรัชกาลที่สองต้นราชสกุลกุญชรได้รับอนุญาตให้ไปปลูกวังอยู่ตรงนั้นจึงมีชื่อว่าวังบ้านหม้อที่ดินข้างหลังก็ยังเรียกว่าตลาดบ้านหม้อเป็นชุมชนขายเพชรนิลจินดาเลยไปก็จะเป็นที่อยู่ของประชาชนไปจนกระทั่งคลองคูเมืองไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นอันสุดคลองคูเมืองประมาณ2กิโลเมตรถ้าจะย้อนทวนกลับมาเพราะเมื่อกี้เราทวนย้อนไปถ้าทวนกลับมาอีกฝั่งนึงมันก็จะเริ่มด้วยตรงนั้นที่เป็นโรงเรียนราชินีสถานีตำรวจพระราชวังแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อหอกรองสวนเจ้าเชษฐ์กรมที่ดินสวนสรานรมสวนสรานรมนี่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นพระราชอุทยานสรานรมแล้วก็สร้างวังขึ้นชื่อว่าพระราชวังสรานรมมีพระราชดำรินะครับว่าเมื่อประอยู่รัชกาลที่4เองพระชนมายุมากขึ้นพระราชโอรสคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เจริญพระชนมพรรษาแล้วก็จะทรงยกราชสมบัติให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินและพระองค์ก็จะเสด็จมาประทับที่พระราชวังสรานรมเป็นพระเจ้าหลวงคือที่ปรึกษาให้
แต่ยังไม่ทันสำเร็จต่อมาก็ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนคลองคูเมืองเป็นคลองประวัติศาสตร์เป็นคลองที่พระเจ้าตักสินให้ขุดขึ้นแล้วเราก็ใช้เป็นเส้นทางเส้นเลือดใหญ่ในการสัญจรตลอดมาเป็นที่ชาวบ้านในสมัยก่อนใช้ลอยกระทงแล้วก็ทำพิธีการต่างๆความจริงคลองนี้ก็ไม่ได้ยาวนักหนาประมาณ2กิโลเมตรเห็นจะไม่เกินขณะนี้กำลังรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใครจะมีรอยต่อไม่มีรอยต่อใครจะคิดสานต่อหรือไม่สานต่อผมอดคิดไม่ได้ว่าใครก็ตามที่ท่านได้เป็นผู้ว่าถ้ามีแผนการสักนิดหนึ่งที่จะบูรณะบำรุงคลองคูเมืองนี้ให้น้ำใสสะอาดจัดสภาพสิ่งแวดล้อมปลูกต้นหมากรากไม้ให้สวยงามสวยงามเรามีต้นขนุนอยู่แล้วสองข้างจะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นจะเติมน้ำให้สูงขึ้นก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีฝันไกลไปจนถึงขนาดว่าถ้ามีเรือมีแพสามารถจะนำนักท่องเที่ยวล่องไปตามคลองคูเมืองได้และอธิบายชี้ให้ดูทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาประวัติศาสตร์ทั้งนั้นนะครับบ้านช่องก็เป็นบ้านขุนนางสมัยก่อนที่ท่านยังไม่รื้ออย่างแพร่งใดแพร่งหนึ่งที่ผมเล่าตอนต้นบ้านในสกุลอิสระเสนาซึ่งบัดนี้ตกทอดมาถึงคุณพารณอิสระเสนาก็ยังอยู่พวกนี้อายุนับร้อยปีก็ไม่ถึงขนาดแล้วครับว่าที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนกันเสียหมดให้เขาเดือดร้อนแต่หมายความว่าเป็นที่ที่จะอธิบายแล้วก็ชี้ชมให้เห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของเราก็เริ่มต้นตรงนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่คิดจะเป็นผู้นำท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครแต่ในแง่ของราษฎรทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเช่นผมและท่านผู้ชมอันดับแรกชวนกันเรียกให้ฝังใจติดปากไว้นะครับว่าคลองนี้พระเจ้าตักสินท่านได้เรียกว่าคลองคูเมืองสองเป็นคลองที่เคยเป็นเขตพระนคร3เป็นคลองประวัติศาสตร์ไว้กันข้าศึกศัตรูแล้วก็เป็นคลองที่มีความสำคัญในด้านการปกครองการค้าการธุรกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่4ที่5ที่6จนถึงรัชกาลที่7บ้านเมืองจึงได้ขยายออกไปหลายแห่งถูกถมไปหมดแล้วก็ช่วยกันรักษาไม่ให้มีใครคิดที่จะถมคลองคูเมืองแห่งนี้อาทิตย์สโมสรวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ